กองห้วยไล่ผวาประกาศจับ2ดาราดังบุคคลอันตรายห้ามเข้าวันโดนเผาคาเฟ่หลังจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกองห้วยไล่และภรรยาสาวคนสวยครับอย่างเบลคณิษฐาปิ๊งไอเดียเปิดคาเฟ่กลางทุ่งนาแบบเล็กๆในชื่ออีหลีนาคาเฟ่ในบ้านเกิดจังหวัดสกลนครซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นก็ได้เตรียมจัดงานฟุตบอลห้วยไล่ครับ3แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาด ทำให้จัดงานไม่ได้จึงใช้โอกาสนี้หารายได้พิเศษจนยอดขายถล่มทลายแถมก่อนหน้านี้นักร้องชื่อดังอีกคนอย่างเบิ้ลปทุมราชแท็กทีมกับนักแสดงสายฮาอย่างแน็กชาลีจะไปที่ร้านอีลีนาคาเฟ่แถมแน็กนั้นก็เผยว่าผมไปผมจะไม่พูดเยอะผมเผาเลยเลื่อยสะพานออกให้หมดเปลี่ยนชื่ออีลีนาคาเฟ่เป็นบ้านแน็กชาลีสุดที่รักเปลี่ยนซุ้มขายน้ำเป็นขายระเบิดเอางูไปลงเปิดสวนแทนกระทืบกองห้วยไล่ด้วยงานนี้เล่นเอากองห้วยไล่นะครับหวั่นใจจนล่าสุดนั้นติดป้ายสุดหาครับบริเวณหน้าร้านของตัวเองประกาศจับ2ดาราชื่อดังได้แก่แน็กชาลีและเบิ้ลปทุมราชเป็นบุคคลอันตรายห้ามเข้าร้านเนื่องจากเขาจะเผาสนามพร้อมกับข้อความว่าฝากเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับบ้านเมืองมีกฎหมายหวังว่าจะตามตัวเจอด้านแน็กชาลีเองนะครับรีบเข้าไปคอมเมนต์หาไม่หยุดว่าไฟแช็กน้ำมันในมือร้อนชาเลยตอนนี้ใครห้ามผมทีและไอ้เบิ้ลซวยไปรูปมันคนจำได้รูปไอ้แน็กไม่มีใครจำได้โชคดีไปจากนั้นเจ้าของร้านอย่างก้องห้วยไล่นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กลับว่ากูจำได้แม่จากเรื่องนี้ครับก็ได้สร้างความฮาให้กับแฟนๆที่ได้ติดตามอย่างมากในความหยอกล้อกันแบบจริงจังของคู่นี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ